สมัยนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ไอเดียได้ไปเรียนอยู่ในสถานที่ที่คนเสียงจะมักไปงานลิ้นหรือว่ามีเวลาแล้วก็จะไปลิ้นอยู่แคนาเนาะนะครับซึ่งในฤดูนี้ก็จะเป็นเดือน7ของปี2019เนาะขณะที่สุดในฤดูกาลของประเทศรัสเซียก็อันคันจะเป็นฤดูอากาศร้อนอากาศร้อนของประเทศรัสเซียนั่นเองแต่ว่าในฤดูร้อนนี้เป็นคนรัสเซียกับเจ้าบ่ค่อยจะอยู่บ้านกันได้นะตัวอย่างคือชาวรัสเซียหรือว่าเปารัสเซียผมหรือว่าพ่อเฒ่าหรือแม่เฒ่าเพิ่นจะไปด้านเดียวกับเพิ่นจะไปพักผ่อนในช่วงเวลาที่เป็นที่ที่เราเป็นจังหวะไอซีพาทุกคนไปบึงในการมาชีวิตการที่ไปลิ้นของเสียหรือว่าการไปลิ้นแล้วก็จะมีอย่างเด่นที่ก็จะไปลิ้นเนาะโอเคซึ่งที่นี่เองก็จะเป็นที่หนึ่งที่คนกับเจ้ากับมัดมันยานลิ้นจะเป็นว่าทางเป็นผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าทางผู้สูงอายุเนาะในก่อนนี้ก็จะติดกับแม่น้ำเนาะแม่น้ำตรงนี้ก็จะยาวสองความเนาะแต่นี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งของมันตุ้มนั่นเองเนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณมัดมาโซคนสมานในตัวอย่างคือเล่นกีตาร์หรือว่าเพลงเนาะเพื่อนจะเอากีตาร์ไข่ของแพรของเรามาเล่นอยู่ทิ้งทานก็ได้แล้วก็เพิ่นจะเปิดวิธีตัวนึงแล้วก็ไปโชว์ความสามารถอยู่ในนั้นเดี๋ยวให้15ไปเบิ่งว่าวิธีนั้นเป็นจังได๋แล้วก็วิธีการอยู่ของรัสเซียเป็นจังได๋มันจะส่งเสริมถึงวัฒนธรรมของรัสเซียนั่นเองแล้วก็มันจะส่งเสริมถึงคุณในประเทศรัสเซียเราขึ้นมาจังได๋ตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่สําคัญสําหรับคนของทั้งได้สิทธิ์จากแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีที่คงประเพณีหรือวัฒนธรรมเป็นจังไรหรือติดตามกันจังไรในสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่าซื้อถือในสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่สวยสดงดงามของคนให้เคียร์ซึ่งกันและกันถึงจะเป็นวัฒนธรรมประเทศใดก็เรื่องเดียวมีความหมายหรือความสำคัญของประเทศนั้นๆเนาะเป็นจังไรนั้นเราไปลุ้นเบิ่งเนาะซึ่งดูต่อไปนี่ก็ให้ชินยกตัวอย่างคือสิเปิดเกี่ยวกับขึ้นไปในน้ำลิฟต์หรือว่าขึ้นไปดินน้ำขึ้นจะมีคนสมาจริงไหนนะคือไอซิเปิดเกี่ยวกับวิดีโอน้อยเกี่ยวกับว่าคุณอายุไม่สั้นใดแล้วก็ไปเจ้ามาเล่นกีตาร์หรือว่ามาร้องเพลงเป็นจริงไหนนะตัวนี้ก็จะส่งเสียงถึงเกี่ยวกับว่าการโซเชียลของคุณเนาะการโซเชียลของคุณนั่นก็คือจะใช้เวลาการไปเล่นให้มีประโยชน์ที่สุดเนาะคือการไปเล่นก็ต้องถือกีตาร์ไปแล้วก็ไปร้องเพลงแล้วก็อันนี้ก็ไอคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ดีสุดที่สำหรับทุกคนต้องได้ศึกษาในเรื่องเรียนตรงนี้เนาะเพราะว่าการที่จะเกิดมาเป็นคนอยู่ในสังคมอะไรอย่างแบบเราจะเป็นไปได้มาให้ห้องครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างจริงๆในทุกที่เป็นสำคัญเลยคือห้องเพลงเขาก็ได้จริงๆติดลิ้นกีตาร์เขาก็ได้จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบเขาความสุขที่เขาอยู่กับปัจจุบันนี้Новый и станет на душе легко и радостно от песен слов твоих, мой старый и добрый друг. И сквозь года пройдет и переменится наша дружба сердечная, огонь пожатий рук. Старый клён на школьном дворе. Он совсем одинок в январе, словно песни той мотив не новый. И вернись назад, застенчивый подруги взгляд, но останется лишь стертый памятью лиц. Желтый лист новый, не останется лишь стертый памятью лиц. Estas peças de encontrava, el calor que me brindava, el amor y la pasión. Já não estás mais ao meu lado, coração.
Нужно парочку слов и спасибо тебе за любовь, за любовь. Как ты там, не со мной, расскажи, как ты там, как она, не как жизнь. Просто парочку слов и спасибо тебе за любовь, за любовь. Время лечит, все проходит. Посмотри, посмотри, я, конечно, не святая, ты, конечно, не святой. Будем жить, надо жить, судьбу по-новому не просто нам сложить, но будем жить, нам надо жить. Окей, теперь она готова к ส่งเสียงถึงเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของประเทศรัสเซียนั่นเองเนาะจะว่าอยู่ภายในประเทศพักการก็แล้วแต่เฉพาะตัวเขาเจ้าเองก็ได้ไปลิ้นและก็ได้ไปตามเมืองหลายเมืองในประเทศรัสเซียเนาะส่วนหลายเกี่ยวกับแต่ละภาคหรือว่าแต่ละจุดมันจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันและก็จะคือจะใช้ภาษาหลายสุนทรภพแต่ว่าภาษาหลักคือภาษารัสเซียนั่นเองเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับการเต็มลาโมหรือว่าการไปลิ้นพวกนี้ก็ค่อนข้างจะต่างกันหลายเนาะเพราะว่ามันอยู่ในประเทศรัสเซียเดียวกันเป็นประเทศหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าพึงใจในประเทศรัสเซียเนาะเกี่ยวกับสภาพที่ทุกคนเห็นนี่ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นซึ่งตัวว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีความสามารถหลายด้านยกตัวอย่างก็คือความสามารถการร้องเพลงและความสามารถในการเต็มลานพวกนี้เนาะอาจจะเก่งอาจจะจะมีพรสวรรค์ในการคนสามารถในการแสดงออกเท่าที่คนสามารถที่ตนเองมีเนาะและก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มุ่งมองถึงว่าวัฒนธรรมของรัสเซียอีกซึ่งว่าทุกคนที่เห็นวิดีโอการร้องเพลงหรือว่าการเต็มลานจุดที่เห็นวันนี้ก็ถือว่าตอนที่ไอฮูแมนจะเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของรัสเซียมาแต่โดนแล้วแต่เพิ่นยังทักษะนะครับทุกๆงานเนาะเพิ่นจะมีจังซี่เหมือนเลยทุกงานเนาะแต่มันก็ขึ้นกับว่าคืออยู่ภาคใต้เนาะมันก็จะเกี่ยวกับการเต็มลำนี้เมนคนอยู่ภาคใต้นั่นจะเป็นส่วนใหญ่พระเจ้าจะต้านสุภาพแล้วก็มันจะมีการลีลาของใครของเราก็มีเนาะคือทุกคนหรือทุกสุภาพในประเทศใดนึงก็ล้วนแต่จุในการว่าพี่คงว่าเพนีของเตล่าสมพรนั้นต้องมีความติดตามการในการการชีวิตออนพันจากติดตามการในภาษาคือภาษาเดียวกันและจุดนี้เป็นสงสัยถึงว่าไอ้เข้าใจถึงว่ารัสเซียเองก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ออนพันว่าอยู่เคสศูนย์นับก่อนยังมีความทุกข์ยากคือประเทศเราหลายเนาะในกับคืออยู่ในตัวเมืองก็ถือว่าคนที่สมบูรณ์อยู่หลายในกับเพื่อนจะมีความสามารถในด้านในการใช้ชีวิตแบบมีความสุขเนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบข้าพเจ้าก็มีคนมาอยู่ในจุดที่ข้าพเจ้าสนใจที่สุดก็คือในประเทศรัสเซียนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ข้าพเจ้าเองก็มีความสนใจว่าทำเป็นไปได้นี้แม่นเฮาอาศัยอยู่ในรัสเซียนี่ก็ดีหลายคือกันในจุดนี้ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้ามาที่สุดก็คือเรือนดินฟ้าอากาศแบบนี้ถือว่าถือใจได้โอเคสุดท้ายนี่ก็ต้องขอความเข้าใจเนาะติดตามวิดีโอต่อไปนี้โอเค